เอาคดีไหนอ่ะนั้นเดี๋ยวมาดูสิผมไม่ได้เข้าฟังร้องเพิกถอนคอนโดทุมวันซอยซอยมหาดเล็กหลวงนะครับครับเขตปทุมวันเนี่ยศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนนะครับใบอนุญาตการก่อสร้างทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับเนื่องจากว่าถนนไม่ได้เป็นโครงการที่ไม่ได้ติดถนนนะครับแล้วถนนซอยเนี่ยก็มีความกว้างซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลแล้วมีความกว้างไม่ถึง10เมตรตามที่กฎหมายกำหนดนะครับศาลก็เห็นว่าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพรบคดีฟ้องพักคังข้างที่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเรียลเอสเตทนะครับส่วนคดีที่2วันนี้เป็นการพิจารณาคดีที่สมาคมและชาวบ้านได้ฟ้องคนถ่ายถ่านหินที่แม่น้ำป่าสักอยุธยาซึ่งฟ้องไปหลายสิบโรงงานมากนะครับวันนี้ศาลพิจารณา5โรงงานแล้วก็ศาลได้พิจารณาคดีแล้วมีความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีให้เพิกถอนไม่ใช่ให้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมและพรบ.การสาธารณสุขนะครับปี35นะครับโดยปฏิบัติให้เคร่งครัดนอกจากนั้นยังสั่งให้ผู้ประกอบการนะระงับการประกอบการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับให้เรียบร้อยตามกฎกระทรวงตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียก่อนภายใน30วัน2คดีวันนี้